This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้ยังคงกันอยู่ที่เซสชั่นไลฟ์นะครับที่ทางรายการของเรานั้นได้จัดขึ้นในหัวข้อวิกฤตหนี้บ้านคนไทยเริ่มผ่อนไม่ไหวความเดิมในตอนที่แล้วครับเราพูดถึงสถานการณ์ของหนี้ครัวเรือนไทยที่ใหญ่จนทั้งเกินกว่า 90% ของ GDP รวมถึงความลำบากนะครับของคนที่กำลังผ่อนบ้านกันอยู่เพราะว่าทิศทางดอกเบี้ยค่อนข้างสูงทีเดียววันนี้เรามาคุยกันต่อนะครับว่าท่ามกลางบรรยากาศที่ท้าทายแบบนี้รายได้อาจจะไม่ปรับตัวสูงขึ้นและทางออกของพวกเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ครับก็กับแขกรับเชิญเรา2ท่านเช่นเคยครับก็คือท่านผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือว่าเครดิตบูโรคุณสรพลโอภาสเถียรและอีกท่านหนึ่งนะครับนักลงทุนอสังหาและเจ้าของเพจคิม Property Life คุณชัชวาลวัฒนาโชติครับพอรายได้อย่างที่บอกเศรษฐกิจโตต่ำรายได้คนไม่ทั่วถึงฟื้นเป็นบางจังหวะบางจุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหนี้เสียมันก็เกิดขึ้นแต่ก่อนจะเป็นหนี้เสียเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้กลายเป็นหนี้กำลังจะเสียคือเป็น SM ก่อนถ้าปรับโครงสร้างหนี้ทันมันก็กลับไปเป็นหนี้ปกติแต่ถ้าปรับโครงสร้างหนี้แล้วมันไม่ไหวมันจะไหลมาเป็นหนี้เสียพอไหลเป็นหนี้เสียถ้าเป็นหนี้เสียยาวๆก็ขึ้นโลขึ้นศาลไปตามเรื่องนะครับงั้นอัตราการไหลมาแต่ละจุดอัตราการไหลอะที่เราดูอะเวลาเราดูจากหนี้ปกติมาเป็น SM นะจาก SM มันเท่านี้มันโตขึ้น 31%ถูกไหมครับแล้วก็ไปเป็นหนี้เสียหนี้เสียโตเท่าไหร่ตอนนี้หนี้เสียมันโตเนี่ยแค่ 7-8% มันก็ยังไม่เท่าไหร่อัตราการปรับโครงสร้างหนี้เราโตเท่าไหร่โต 20% พูดง่ายคือเสียปุ๊บปรับเสียปุ๊บปรับถูกไหมครับมันก็ยังพอไปได้แต่ว่าถ้ารายได้มันไม่กลับมาถ้ารายได้ไม่กลับมามันคือสินเชื่อด่านสุดท้ายไงหนี้บ้านอ่ะมันเป็นสินเชื่อปราการสุดท้ายแล้วเพราะว่าคนที่จะเป็นหนี้เสียบ้านแสดงว่าต้องเป็นหนี้เสียอื่นมาครบแล้วล่ะแล้วก็ถูกผลักมาเรื่อยๆอย่างนั้นเจอบ้านมันไหลมาเรื่อยๆนะจนมาที่บ้านแล้วล่ะครับพอมีกติกาใหม่เนาะครับบอกว่าไอ้ค่าตอนที่เราจะเปลี่ยนรีไฟแนนซ์เนี่ยมันจะมีเบี้ยปรับจำได้ไหมครับว่าเราล็อกเลทที่3ปีครับพอปีที่4ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีเบี้ยปรับอยู่ตัวนึงใช่ไหมครับไอ้ตัวนั้นแบงก์ชาติกรุณาบอกว่าต่อไปนี้ห้ามคิดอ๋อเหรอครับคล้ายๆอย่างนั้นตั้งแต่ปีไหนครับพี่โดยประมาณถ้าจำไม่ผิดก็คือไอ้เกณฑ์ไอ้ให้กู้อย่างมีความรับผิดชอบนี่แหละresponsible lending แต่ทีนี้แล้วมันก็มีอีกอันนึงที่แบงก์ชาติกรุณาบอกว่าถ้าเกิดต่อไปนี้คุณปล่อยกู้ลูกหนี้นะเนี่ยถ้าลูกหนี้ไม่ไหวหรือออกอาการว่าไม่ไหวเนี่ยคุณจะต้องยื่นข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหนี้นะครับซึ่งมันก็เริ่มตั้งแต่1มกราคมปี67ไอ้มาตรการที่จะมาบรรเทาทำให้คนเนี่ยมันค่อยๆไปได้เนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มจริงจังเนาะแบบว่าไม่ใช่ขอความร่วมมือแต่ว่าบังคับเจ้าหนี้อ๋อครับบังคับเจ้าหนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี67เราก็ยังรอดูผลว่าไตรมาสที่1ตัวเลขจะออกมาประมาณไหนและอีกอย่างนะคุณวิทย์กติกาของแบงค์นี่นะหลังจากที่เราเข้าสู่ที่เรียกว่า normalize นะความสุขสมดุลเนี่ยนะแต่ก่อนปี66เนี่ยเขายังผ่อนปลนนะว่าผมจ่ายหนี้ที่แบงก์กอดีแต่เริ่มค้างที่แบงก์ขอถือว่าผมยังเป็นลูกหนี้ปกติแบงก์กอนะแต่ถ้าเป็น1มกราคมปี67นะผมจ่ายหนี้แบงก์ดีแบงก์กอนะแต่ผมเริ่มเสียที่แบงก์ขอแบงก์กอต้องตีว่าผมเนี่ยเป็น SM นะพิจารณารวมทั้งหมดเอาฐานข้อมูลรวมหมดเลยใช่แล้วพิจารณาว่าถ้าพบว่าคุณค้างชำระสินเชื่อไหนก็ตามที่แบงก์อื่นหรือแบงก์คุณคือ SM แล้วถ้าเกิดคุณเป็น SM ปุ๊บแบงก์จะต้องสำรองเพิ่มกว่าการปล่อยหนี้ปกติแล้วเวลาอยู่ใน SM เนี่ยคุณต้องจ่ายหนี้ดี SM นะปรับโครงสร้างหนี้อย่างน้อย3งวด คุณถึงจะกลับเป็นหนี้ปกติตอนนี้เนี่ยหัวใจของที่เราจะย่ำแย่เนี่ยจุดที่เป็นภัยสิทธิ์เลยคือกลุ่มเปราะบางเกษตรกรที่เขาเนี่ยครับรู้ว่าทุกคนเนี่ยมีรายจ่ายที่เติบโตแน่ๆราคาที่บอกปุ๋ยยาค่าของชีพน้ำมันเติบโตอยู่แล้วนะครับหนี้ก็เติบโตขึ้นแต่รายได้เขากับเท่าเดิมหรือต่ำลงไปเนี่ยคิดยังไงก็แต่เขาก็ต้องจนสักวันหนึ่งครับเรามองกันรายจ่ายมันจะขึ้นรายได้เท่าเดิมลดลง
มันต้องจนส่วนหนึ่งดังนี้เราควรจะแก้ครับเราควรมันต้องมาแก้ในฝั่งของกลุ่มเปราะบางหรือคนที่มีรายได้น้อยโฟกัสไปเลยนะใช่แล้วก็บอกเราเองก็อาจจะไม่ได้โฟกัสหรือว่าอาจจะละเลยในกลุ่มเกษตรกรมามากเพราะเราไม่ได้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์เกษตรกรเลยเราไม่ได้มีผลไม้นะครับเพื่อนผมเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนมาจากเมืองจีนคุณปู่คุณย่าเขาบอกว่าเมืองจีนไม่มีอะไรกินต้องกินหัวใช้เท้าแบบกินอกก้อนดินก้อนหินอย่างนี้นะแบบมันเมืองจีนแรงแบบนั้นแต่วันนี้คนจีนทำผลไม้มาขายไทยทำสินค้าบางอย่างมาขายไทยแล้วแปลว่าที่ไทยเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากในสมัยนั้นแต่วันนี้เอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเกษตรกรไทยไม่ได้แบบพัฒนาจนแบบแข่งขันได้หรือเปล่าพอเทคโนโลยีมันก้าวขึ้นมาครับสินค้ามันก็ต้องถูกลงพอสินค้าถูกลงปุ๊บก็กดดันให้ตลาดราคาถูกลงเกษตรกรไทยไม่เพิ่ม productivity ตรงนี้เนี่ยมันก็ให้เขารายได้ต่ำลงไปงั้นผมอยากให้โฟกัสว่าเราควรต้องโฟกัสคนที่กลุ่มเปราะบางโอเคให้น้อย SME เกษตรกรถ้าเขาแก้ตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเพิ่มรายได้ปุ๊บเอาจริงครับนี่ไม่ต้องกังวลเลยครับรายได้เพิ่มสัดส่วนก็จะเปลี่ยนไปโอเคสุดท้ายนี่โครเรนก็จะลดลงเองครับโอเคทีนี้ขอมาที่เข้าเป้าเรื่องการปรับขึ้นระดับเบี้ยนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึง refinance retention ถามทั้งสองท่านเลยกลไกไหนเวิร์กในสภาวะแบบนี้หลักคิดของคนที่กำลังเจอปัญหานี้เขาควรจะดำเนินหน้ายังไงผมไปที่พี่สื่อครับrefinance นี่อย่าลืมนะครับมันมีต้นทุนตัวนึงคือค่าจดจำนองมันต้องเอาไปด้วยนะครับเพราะไปที่ใหม่มันต้องคำนวณให้ครบเนาะretention นะครับมันก็คือว่ายืดออกไปสักนิดนึงนะยอมจ่ายเท่าเดิมแต่ว่านี่อาจจะยาวขึ้นเราก็พอจะรับกันได้นะครับงั้นอันดับแรกเจรจากันตรงไหนว่าไหวที่ตรงไหนแล้วอย่างที่บอกครับว่าถ้าเศรษฐกิจมันกลับมาแล้วโตได้รายได้มีมากขึ้นนะครับแล้วก็พอจะมียอดเงินไปปกได้อย่างที่เราทำกันเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราทำกันในสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ก็คือว่ามีเงินก้อนมาเข้าไปโปะเป็นช่วงๆเพื่อจะลดทำให้ภาระดอกเบี้ยมันลดลงแล้วก็ขยับมาได้เร็วขึ้นใช่ไหมแต่มันมีอันนึงคุณวิทย์ที่เราฟังแล้วมันก็ตลกนะในวัยหนุ่มสาวเราก็มีรายได้แล้วก็ไปเป็นหนี้เพื่อจะมีบ้านครับพอเรามีบ้านหลังนึงนะปลอดจำนองเสร็จพอตอนจะตายตอนจะใกล้จะไปนะแล้วก็เอาบ้านนั้นไปเข้า reverse mortgage นะเพื่อจะเอาบ้านมาเลี้ยงเราสรุปแล้วจริงๆเนี่ยจะจริงๆแล้วเนี่ยตลอดช่วงเนี่ยถ้าเกิดเราบริหารจัดการดีๆนะแล้วมันก็พอได้อยู่แต่วันนี้อย่างที่บอกนะครับคือว่ามันมีหนี้อื่นที่ดอกเบี้ยแพงโอเคแล้วก็มาปนมันทำให้เรามีหนี้หลายด้านศึกมีหลายที่ใช่ไหมครับทำให้ไอ้ฐานที่มั่นสุดท้ายเราเนี่ยเวลาที่มันเจอช็อคขึ้นมาเช่นอินคัมช็อคหรือว่าเจอดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ความสามารถของเราเนี่ยมันลดต่ำลงแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยพอมันเจอความอึดอัดใช่ไหมครับมันก็อยากจะหาตัวช่วยแต่มันไม่มีสเตอรอยอ่ะไม่มีอะไรที่แบบเสกได้นะครับเงื่อนไขอันเดียวนะครับที่จะทำให้เรื่องหนี้เนี่ยมันแก้ปัญหาได้อย่างที่ท่านผู้ว่าพูดอะคือคนต้องมีรายได้เพิ่มให้ตัวส่วนของสมการเนี่ยมันใหญ่ขึ้นคนต้องมีรายได้เพิ่มรายได้จะเพิ่มมาจากหนึ่งคือทำงานเพิ่มได้ไหมกับอันที่สองคือลดค่าใช้จ่ายตัวเองได้ไหมครับมนุษย์ทุกคนมันไม่มีใครแปรหาความลำบากมนุษย์ทุกคนแสวงหาความสบายไงถูกต้องครับเพราะฉะนั้นไอ้การแก้ปัญหาเรื่องหนี้มันคือการไปหาความลำบากว่ายทวนน้ำนะฮะถูกว่ายทวนน้ำวันศุกร์แห่งชาติไม่มีถูกไหมโทรหาเพื่อนที่ไหนไม่มีแล้วคาราโอเกะไม่มีกาแฟไม่มีแล้วยังไงแล้วมันไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาเรื่องหนี้พวกนี้มันจะต้องแก้ปัญหาวันนะมันเป็นเดือนหลายๆเดือนครับต่อเนื่องกันด้วยไหวไหมโอเคนี่คือบรรยากาศนะของกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มเปราะบางที่ว่ากลุ่มที่รายได้ยังไม่กลับมาครับแต่พวกที่มีรายได้เยอะเขาไม่รู้สึกหรอกแยกกันอันนั้นกลุ่มนั้นลอยตัวก็ลอยตัวไปอย่างแรกเลยผมว่าทุกปัญหาแก้ด้วยการเจรจานะครับคนส่วนใหญ่จะไม่ได้รู้ว่าระบบการเจรจากันต่อรองกันประนอมนิ่งปรับโครงสร้างเป็นอย่างไรไม่รู้เลยยอมจ่ายเต็มหรือแม้ทั้งหลายคนก็ไม่รู้ว่ามันสามารถที่จะ refinance ได้หรือว่า retention ปรับอัตราดอกเบี้ยเข้าสู่ช่วงที่มันลดโปรโมชั่นหน่อยลงไปได้เขาไม่รู้เลยหรือแม้ทั้งเขาอาจจะละเลยเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆเช่นจ่ายชำระช้าเลทบ้างโดยที่แบบอาจจะไม่ตระหนักจริงๆก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งการที่ผิด
นัดชำระหนี้เล็กๆน้อยเนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพความเป็นลูกหนี้ของเราโอเคพอเราคุณภาพแย่ปุ๊บดอกเบี้ยก็จะสูงมันตามกันต่อให้คุณจะรีไฟแนนซ์ต่อคุณจะรีเทนชั่นแต่ถ้าคุณเขาเช็คย้อนหลังมา3ปีที่ผ่านมาคุณทำตัวเกเรบ้างเนี่ยอัตราดอกเบี้ยคุณต้องสูงขึ้นอยู่แล้วครับและยิ่งเป็นช่วงที่แบบช่วงนี้ด้วยนะครับที่แบบเขาเข้มงวดมากเข้มงวดด้วยเนี่ยดังนั้นต่อให้คุณรีเทนชั่นได้หรือรีไฟแนนซ์ได้แต่ถ้าคุณไม่รักษาเครดิตปล่อยการส่งที่ดีคุณก็โดนดอกเบี้ยสูงอยู่ดีเพราะเผื่อเขาไม่คุณรีเทนชั่นด้วยซ้ำครับก็เขารู้ว่าคุณอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้โปรโมชั่นคุณถ้าให้คุณต้องมีภาระการจ่ายหนี้ที่สูงอาจจะลอยตัวอาจจะ6ด้วยซ้ำครับแปลว่าภาระที่ของคุณที่เกิดขึ้นเนี่ยดอกเบี้ยต้องจ่ายไปมันอาจจะต้นต่อจากวินัยของเราอาจจะเริ่มกลับมาที่ตัวเองเหมือนมันเป็นสมุดพกส่วนตัวเลยนะใช่ครับไอ้เรื่องพฤติกรรมการจ่ายหนี้คืนเนี่ยใช่ครับต้องกลับมาที่วินัยดีทำให้ต้นทุนชีวิตถูกลงนะครับครอบคำนี้มากวินัยดีทำให้ต้นทุนชีวิตถูกลงใช่ครับ อันนี้คือสำคัญมากแต่ว่าคนอาจจะไม่ตระหนักใช้ชีวิตอาจจะตามใจไม่ได้มีวินัยมากต้นทุนมันแพงขึ้นหมดอาจจะเรื่องของการกินการใช้เรื่องของการจ่ายนู่นที่เกินตัวหรือแม้ทั้งดอกเบี้ยที่ต้องรับภาระเพิ่มขึ้นอันนี้มาจากเราละเลยเรื่องวินัยเล็กๆครับนะฮะทีนี้เมื่อสักครู่ชอบคำพูดคิมที่บอกแบบนี้บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่า refinance คืออะไร retention คืออะไรการเจรจาเริ่มต้นยังไงแนะนำหน่อยได้ไหมครับความจริงเลยครับเรื่องของการ refinance เนาะก็คือว่าปกติ3ปีแรกจะเป็นช่วงโปรโมชั่นที่คนเขาเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าโปรโมชั่น3ปีแรกดอกเบี้ยที่ดีนะครับแต่พอจบ3ปีเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนแบงค์หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขได้นะครับแต่ถ้าไม่ทำล่ะมันจะเป็นอัตราที่เรียกว่าลอยตัวอันนั้นแหละคนรู้แล้วก็เป็นMR อะไรก็ว่ากันไปให้มันสูงขึ้นโดยเฉลี่ยก็จะมาสัก 5-6% นะครับ 5-6% แล้วแต่เครดิตของผู้กู้หรือว่า 7% แล้วแต่นะครับถ้าเราจะได้โปรโมชั่นช่วงแรก3ปีที่มันดิสเคาท์เยอะเนี่ยเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะต้อง1ครับเจรจาต่อรองกับแบงค์เดิมก็ได้นะครับแบงค์เดิมก็ได้ปรับดอกเบี้ยปรับเรื่องการผ่อนชำระเขายอมคุยกับเราฮะบางคนเห็นแบงค์เกอร์วิ่งหนีเลยกลัวต้องคุยต้องคุยครับหนีไม่ได้หนีไม่ได้เอาสิหรือแม้ทั้งเราเนี่ยนะครับเริ่มที่จะมีปัญหาทางการเงินเริ่มที่จะชักหน้าไม่ถึงหลังเริ่มมีเอซิเดนเรื่องของรายจ่ายที่เข้ามากระทันหันเช่นค่าเรียนค่ารักษาพยาบาลเนี่ยผมว่าการคุยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับการคุยดีมากๆนะครับพอคุยปุ๊บจะเจอทางออกนะฮะอย่าหนีครับเพราะว่าการหนีเนี่ยมันจะเป็นภาระชักชะงันมากเลยครับอย่างเช่นการผิดชำระนิดเดียวมันอาจจะนำไปสู่การไหลแบบเรื่องใหญ่ๆเข้ามาการถูกยึดคะแนนทั้งที่แบบเรามีต้นหนี้แค่นิดเดียวแต่มันพอเราเบื่อแล้วบางคนแบบผมเข้าใจนะเขาเรียกว่าปล่อยจอยพอแบบเจอปัญหาปุ๊บไม่เอาแล้วปล่อยจอยทิ้งหนีปัญหาเลยอย่างนี้เยอะจริงๆครับแบบเลิกกับแฟนธุรกิจเจ๊งเนี่ยแต่บ้านเนี่ยก็ไม่สนใจอะไรเงี้ยคือหนีปัญหาแบบไม่รับผิดชอบอย่างเงี้ยมันก็เลยอยู่ดีๆโอ้โหบ้านเราเนี่ยมูลค่าต้อง10ล้านนี่เราแค่3ล้านโดนยึดก็มีนะครับใช่แบบต้นนี้แค่นี้แต่ว่าโดนยึดไป10ล้านก็มีเพราะว่าอาจจะปล่อยจอยที่บอกไม่ใส่ใจหรืออะไรเงี้ยผมว่าสติสำคัญมากๆนะครับเพราะพี่ชอบสติวินัยแล้วก็การเจรจากับทางแบงค์เนี่ยสำคัญแบงค์เนี่ยยินดีให้คำปรึกษาแล้วหรือแม้กระทั่งทางองค์กรจากทางภาครัฐแต่แบงค์ชาติมีเขาจะมีสายตรงอะไรคุยกันได้เลยนะประมาณนี้ปรับนี่เนี่ยนี่มีความรู้เยอะอยากให้แบบโอเคตั้งสติยกหูกดเบอร์อย่างเงี้ยครับผมว่าไม่ยากที่จะมีคำสั่งที่ดีๆกลับมาครับครับผมมาที่พี่สื่อบ้างเมื่อสักครู่เนี่ยชอบที่คิมก็พูดว่าวินัยทำให้ต้นทุนชีวิตเราต่ำลงปัจจุบันผมเชื่อว่าที่คุยกันหลายครั้งเราจะเห็นว่าคนไทยสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยไม่จำเป็นตอนนี้เรามีความจำเป็นเต็มไปหมดเลยเรามีหนี้เยอะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าความจำเป็นแต่บางส่วนอาจจะมาจากความไม่จำเป็นอยากให้พี่สื่อต่อย้ำเรื่องของวินัยเพราะที่สุดแล้วมันพันกันไปหมดเลยปัญหาหนี้บ้านไม่ได้เกิดจากหนี้บ้านเกิดมาจากถูกผลักมาเรื่อยๆจนเป็นลำดับสุดท้ายอยากให้ฝากอะไรทิ้งท้ายไว้สักนิดครับอดทนครับยามนี้มันไม่มีอย่างอื่นแล้วนะครับ มันจะมีอยู่แค่นี้เองหารายได้เพิ่มได้ไหมครับลดรายจ่ายได้ไหมเจรจาหนี้ที่อยู่เอาที่ไหวใช่ไหมครับแล้วก็ต้องอดทนกับผลที่จะตามมาครับเป็นเดือนแล้วมันก็จะไปได้แต่ถ้าบอกว่าไม่เอาสักอย่างจะเอาแบบเดิมนะมันก็ไม่จบสมการไม่ลงตัวอย่างที่ข้อแนะนำของแขกรับเชิญเรานะครับก็คืออดทนครับแต่อีกส่วนหนึ่งเลยในฐานะของคนที่ทุกคนก็ย่อมมีมิติทางด้านเศรษฐกิจนะครับเราจะต้องอดออมด้วยเพราะการที่เรามีเงินสะสมเป็นหลังพิงจะทำให้ชีวิตพวกเรานั้นสามารถที่จะเดินหน้าฝ่าความไม่แน่นอนในทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าด้วยแต่หากว่าท่านใดในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเจอเรื่องความท้าทายแบบนี้ท่านสามารถที่จะติดต่อได้นะครับที่ศูนย์นี้เลยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยโทร1213นะครับและนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านแบบนี้และถ้าท่านใดสนใจติดตามเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจเรื่องราวอีกหลากหลายที่น่าสนใจ
ติดตามต่อได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice